สวัสดีครับตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็หอม Channel ได้เลยนะครับลาพักผ่อนก็หาอะไรทำครับตอนนี้สั่งดินมาลง5รถครับเพื่อใช้ปลูกทุเรียนเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เป็นดินเก่าที่สั่งมาครั้งก่อนนะครับผมก็ว่าสวยแล้วนะครับนี่ฮะเป็นไม้ดิ้งดินด่างผสมหินแห่นะครับผมว่าสวยแล้วนะครับเนี่ยแต่พอมาเจอดินใหม่ผมก็ว่าสวยดีครับสวยกว่าด้วยนะครับสวยกว่าด้วยนะครับผมก็เลยสั่งมา5รถวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยยังไงครับก็จะเป็นเหมือนกับดินโป่งนะครับเหมือนดินโป่งเนี่ยผมก็เลยสั่งมา5รถเลยนะครับจะเก็บไว้ใช้ครับเดี๋ยวเสนอของใหม่อีกรถที่2ครับเพิ่งมารถแรกครับมาเลยครับรถที่2นี่ครับเป็นหลุมนะครับโอเคคันที่2ครับคันละ400บาทครับทีนี้ก็จะผมนี่ลงนะก็เกลี่ยลงแล้วก็จะปลูกทุเรียนอีกต้นนึงครับความจริงตรงนี้ถมเลยไม่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าวันนี้เอา2รถก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้จะ5โมงแล้วนะฮะเมคโครจะหยุดตักแล้วนะครับส่วนที่เหลือ3รถขอเป็นพรุ่งนี้นะครับก็โอเคครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็สวยๆครับดินสวยๆครับเนี่ยเสียดายที่ไม่ได้เอาใส่ข้างหน้าบ้านก่อนนะครับเพราะว่าทางโน้นกำลังจะปลูกทุเรียนต้องขนไกลหน่อยแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับนี่ต้นกันเกลานะครับนี่นี่ก็กันเกลาครับโอเคครับพักผ่อนครับมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอม Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปของกันก็หอม Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ